สวัสดีค่ะนี่คือออจิตพอดแคสต์กับช่วงเวลาของรายการโลกซุมเศร้าที่พวกเราจะพาทุกคนร่วมเดินทางไปในโลกซุมเศร้าค่ะวันนี้มิ้นท์จะมาชวนน้องไม้และคุณผู้ฟังพูดคุยเกี่ยวกับยายาและโรคซุมเศร้าอย่างที่เรารู้กันว่าวิธีการรักษาหลักของโรคซุมเศร้าคือการ พูดคุยให้คําปรึกษาจิตบําบัดแล้วก็สุดท้ายเลยคือเป็นเรื่องของยาเนาะหลายๆคนเลยมักจะมีคําถามเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาซะส่วนใหญ่ว่าทําไมต้องกินยาด้วยทานยาแล้วเสพติดจริงไหมทานยาแล้วหยุดเองได้ไหมคือมีหลายคําถามมากๆอาจจะเป็นคําถามจาก Facebook เองยูทูบเองหรือว่ากับแอปพลิเคชันออจิตก็มีคําถามเข้ามาเรื่อยๆลหลายๆครั้งเราเองก็ยังไม่ได้สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าทั้งทีมงานของเราไม่ใช่จิตแพทย์ซึ่งอาจจะไม่สามารถตอบคาถามนี้ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าวันนี้พยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นคําถามส่วนใหญ่ที่เราจะได้เจอด้วยเนาะแต่ว่าสิ่งที่มายกับพี่มิ้นต่อไปอะคะ่ะอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะต้องบอกก่อนว่าการจ่ายยาของแพทย์ขึ้นอยู่กับคนไข้เองใช่ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างมากๆเพราะฉะนั้นคนคนนึงอาจจะไม่ได้ทานยาเหมือนกันหรือว่ามีเอฟเฟกเหมือนกันแต่วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่ได้มาคุยกับน้องไมคเพราะว่าน้องไมาเองก็เคยทานยาใช่<ล>ค่ะเพราะ้อาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่เคยผ่านมาก่อนอืมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังคะ่ะก่อนอื่นอยากถามน้องไมคว่าทานยามากี่เดือนแล้วคะเริ่มทานยาตอนประมาณเดือนสิงหาคมช่วงปลายๆเดือนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทานอยู่ แต่ว่าช่วงที่รู้สึกตอนทานยาแรกๆค่ะก็เหมือนคนอื่นๆเลยคือรู้สึกแบบอยากหายอะ mm hmm. แล้วก็มันไม่โอเคกับเอฟเฟกยาเท่าไหร่เพราะว่ากินอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรที่อร่อยแล้วก็ถูกปากเราเลยอะค่ะแต่เพราะว่าตัวเราเริ่มค่อยๆปรับยาได้อ่ะก็เริ่มกินกลับมากินปกติ mm hmm. หรืออาจจะมากกว่าปกติด mm ้วยซ้เริ่มมาเอนจอยซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะก็ได้ผ่านมาประมาณ2 3เดือนเนาะก็รู้สึกว่าตอนเนี้ย โอเคโอเคแล้วโอเคในประมาณหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็เคยมีทั้งเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับยาแล้วเรารู้สึกว่ากระทบชีวิตมากๆแต่ว่าพอมาเรื่อยๆก็เริ่มปรับยาได้รู้สึกดีขึ้นเออแบบช่วงตอนที่กินแรกๆอ่ะคือเราหาวบ่อยมากเว้ยใช่ไหมใช่คือแบบคนในทีมก็จะแบบไอ้ไม้หาอีกแล้วเออแล้วเพื่องก็จะหันมาหาเราตลอดเวลาที่เราหาอ่ะซึ่งเราชอบหาอยู่แล้วแต่คือ ตอนที่ทานยาคือหาาแบบผิดปกติเลยอะแต่ตอนนี้ก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วใช,ใช่มาเริ่มที่อย่างแรกเลยคือยาต้านเศร้าเนี่ยช่วยอะไรโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นยารักษาโรคซึมเศร้าหรือว่ายาต้านเศร้า antidepressant เนี่ยจะช่วยแก้ไขสมดุลของสารเคมีในสมองนี่แหละหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองคือเซโรโทนินโดพามีนและนอร์อีพิเนฟรินค่ะ อย่างโดปามีเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจแรงจูงใจการปลุกเร้าการตื่นตัวแล้วก็การมีความสุข นอยอีพีเนฟรินมีอิทธิพลต่อความตื่นตัวช่วยควบคุมความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อตอบสนองต่อความเครียดและสุดท้ายค่ะเซโรโทนินควบคุมอารมณ์ความอยากอาหารการนอนหลับความจําพฤติกรรมทางสังคมและความต้องการทางเพศอย่างตอนที่พูดคุยกับพี่เจนพี่เจนบอกว่าอย่างน้อยๆอ,อ่ะการกินยาก,ก็ช่วยให้นอนหลับได้เพราะว่าตอนที่พี่เจนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะการนอนหลับเป็นอะไรที่ทรมานมากๆถ้าไม่ได้ยาที่หมอจ่าย ไม่สามารถนอนหลับได้อย่างของไม้เนี่ยปัญหาการนอนก็มีเหมือนกันนะคะเราจะไม่ใช่การหลับยากแต่เป็นการนอนเกินอ,อยากนอนนอนทั้งวันแบบไม่อยากทําอะไรอะ่ะอซึ่งก็อย่างที่เราเกินไปก่อนหน้าเนาะว่าแบบอาการแต่ละคนอะ่ะแตกต่างกันม,มากๆแล้วก็เศร้ากับโรคซึมเศร้าอะ่ะต่างกันเนาะเราได้พูดกันบ่อยมากๆทั้งในรายการเล่นแอนแชร์หรือว่าพลังงานน้อยอซึ่งถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะต้องรับประทานยาค่ะเพราะว่าภาวะเนี่ยเกิดขึ้น เป็นระยะเวลาที่นานแล้วยิ่งปล่อยไว้อะจะยิ่งแก้ไขลําบากแถมยังสร้างความเสียหายให้กับสมองของเราด้วยแต่เคยไปค้นหาข้อมูลเหมือนกันค่ะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีคนที่ไม่รับประทานยาไหมแล้วสามารถหายเองได้ซึ่งเขาก็บอกว่าหายได้แต่ว่าต้องใช้เวลานานคือกินเวลากับความเศร้าะนานอพราอพูดอย่างนี้แล้วก็ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเนาะกับการที่แบบว่าเราต้องหายเองแต่เราก็ต้องมีเวลาที่กินกับความเศร้าไปนานๆอะ่ะ<ม>เพราะว่าการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าต้องบอกเลยว่าทรมานกับตัวเราด้วยแล้วก็อาจจะส่งผลกับคนรอบข้างของเราด้วย<ม>ทั้งอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกต่างๆที่เราต้องเจอเหนื่อยมากแล้วก็คนที่บอกว่าหายได้ค่ะเขาได้เน้นย้ำว่าหายอะ่ะหายได้แต่ว่าใช้เวลานานอซึ่งเขาก็บอกเลยว่าเขาอ่ะใช้กว่าจะใช้เวลาค่ะได้ประมาณแบบ6-7เ<ม>ปีอ่ะ<ม>ซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปหาหมอใช่ซึ่งก็นานแล้วเขาก็เชร์ให้ไปพบพูด ู้เชียวชาญแล้วก็บาบัดทานยาดีกว่าแล้วก็มีความเห็นหนึ่งอะค่ะบอกว่าอย่าให้ใครมาเสี่ยงด้วยการที่ไม่ทานยาเลยเพราะบางคนรับมือกับปัญหาโดยการที่ไม่ทานยาได้ไม่เหมือนกัน <c oughs> อืซึ่งคนที่ไม่ทานยาค่ะเขาอาจจะมีความสามารถในการรับมือกับปัญหาได้โดยการที่แบบเขายอมกินเวลาเศร้าหน่อย <c oughs> แต่ว่าคนที่แบบรับมือไม่ได้ะยาคือเป็น ตัวเลือกที่ดีมากๆอย่างที่น้องไม้เกินไปว่าเศร้ากับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเศร้าธรรมดากับการเป็นโรคซึมเศร้าเลยมันต่างกันอย่างชัดเลยนะการเศร้าคือเหมือนเวลาเราเจอเรื่องอะไรเข้ามาเรารู้สึกเศร้าเราไปทําอย่างอื่นหรือว่าผ่านวิธีการกระบวนการทางความคิดของเราอะ่ะเราจะหายเศร้าได้แต่โรคซึมเศร้าไม่เหมือน บางครั้งเราก็ไม่สามารถห้ามตัวเองให้ไม่เศร้าได้นะบางทีก็เกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไม่ได้มีเรื่องอะไรมากระทบเลยแบบวันนี้คือมันดีมากแต่อยู่ดีกลับไปบ้านเราอาจจะร้องไห้ก็ได้อเพราะฉะนั้นยาจะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองสร้าง<ช>สมอให้กับสมองของเราคะ่ะ คำถามข้อที่2เลยหยุดยาเองได้ไหมหรือว่าถ้าเราหยุดยาแล้วเรากลับมาทานยาเองได้ไหมคาถามนี้เกิดขึ้นกับหลายๆคนมากเพราะบางคนอาจจะรู้สึกท้อเพราะเกิดเอฟเฟกเยอะมากเรื่องยาก็คือมีข้อคิดเห็นที่ผิดๆตามอิเนเทอร์เน็ตเยอะเหมือนกันซึ่งพวกเราสองคนก็ไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นเนาะ,ะถึงจะรู้สึกว่าอาการที่มันเคยเป็นเบาลงแล้วหรือว่าหายดีแล้วก็ตามเพราะการกินกินหยุดหยุดกินเกินขนาด กินน้อยจะทําให้การรักษายากขึ้นแล้วก็ระยะเวลาการรักษาจะยาวนานกว่าเดิมคือตอนที่ไปหาคุณหมอเนาะคุณหมอเองก็เน้นย้าเลยว่า ห้ามหยุดยาเอง mm hmm. ซึ่งมายเคยไปหาหมอแล้วก็ได้รับการทานยามาค่ะเขาบอกว่าการทานยาต้องทานอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมออย่างน้อย6เดือนเพราะว่าร่างกายช่วงแรกที่ทานยาค่ะต้องปรับยา mm hmm. แล้วก็6เดือนอ่ะคือช่วงที่เซลล์ในสมองเราอ่ะดูดซึมซับปรับฮอร์โมนเคมีในสมองของเราแล้วซึ่งตอนที่ไปหาหมอค่ะ mm hmm. แต่ละเดือนเขาก็จะมีให้เราเช็คกับตัวเองว่าแบบเ,เดือนนี้เราให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองเท่าไหร่ mm hmm. เขาก็จะถามเราอย่างนี้เนาะแล้วก็อยากได้รับยาเพิ่มไหมอยากปรับลดลงไหมซึ่งเขาคอยจะถามเราตลอดว่าเราโอเคกับยานี้ไหมมีอาการแพร้ไหมถ้าให้เห็นภาพชัดๆเลยคือเวลาที่เรา แค่ปวดหัวเฉยๆอ่ะเราทานยาแล้วเราหายเราก็เลิกทานได้แต่อ,อันนี้คือเป็นโรคที่ต้องการที่อาศัยความต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการรักษาเหมือนกับโรคอื่นๆทางร่างกายเลยที่บางคนเป็นโรคอันนี้แล้วต้องทานยาติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วถึงหายใช่ใชอ่อันนี้เพิ่งคิดได้เหมือนกัน,นะค่ะคือเคยถามคุณหมอว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่หยุดยาเองอะ่ะแบบหยุดได้ไหมเลยอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้ ถึงแม้ว่าหมอจะบอกให้หยุดยาก็ไม่ใช่แบบโอเควันนี้เราหายแล้วคุณหมอนอนห่งร้พรุ่งนี้เลิกกินเลยได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งการหยุดยาคาะจะเป็นแนวแบบหนึ่อาทิตย์สออาทิตย์สามอาทิตย์<า>ค่อยๆเทิบๆสเต็ปไปเหมือนกันเพราะว่ายาก็ค่อนข้างทํางานกับ เคมีในสมองของเราเนาะซึ่งถ้าหยุดปุ๊บไปเลยอะอารมณ์เหมือนเวลาที่เราเป็นไม่สบายแล้วเขาให้เรากินยาฆ่าเชือ้อ<ม>เขายังให้เรากินหมดภายในแผง12เม็ดอะไรอย่างนี้เลยอะถ้าหยุดไปเลยตัวเราก็จะดือ้อใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดยาอยากหยุดยาก็อาจจะต้องปรึกษากับแพทย์ที่ทําการรักษากับเรววาตอนนี้เรารู้สึกดีตรงนี้แล้วแพทย์ก็จะสั่งให้ปรับลดยาบางอย่างลงค่อยๆลดลงตามลําดับขั้นของการรักษาอของคุณหมอใช่ค่ะ คำถามที่สามคะน้องมายยาต้านเศร้าอันตรายไหม,อ,มอันนี้เราก็ได้ความคิดเห็นบ่อยเหมือนกันใช่ด้วยความที่บางคนเนาะกลัวว่าการกินยาต้านเศร้าจะทําให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆเช่นมึนงงเบลอหรือว่าติดยาจนทําให้เขาไม่กล้าทานยาหรือว่าอาจจะทานยาไม่ครบจริงๆแล้วอ่ะยาต้านเศร้าไม่ถึงกับอันตรายแล้วก็แน่นอนว่า ไม่เกิดอาการติดยาสามารถทานได้ตามคําสั่งของแพทย์แต่ถ้าเกิดเอฟเฟกขึ้นเหมือนที่เราบอกไปว่ามันกระทบกับงานมากๆเลยทําให้เรารู้สึกง่วงมากมก็อาจจะต้องแจ้งกับทางแพทย์ว่าเราต้องทํางาน นะเราต้องเรียนนะเพื่อให้แพทย์ปรับลดยาต่อไปส่วนอาการติดยาจากที่คุยกับพี่เจมพี่เจมบอกว่ายาตัวอื่นไม่ติดแต่พี่เจมจะติดเป็นยาทําให้นอนอเกี่ยวกับการช่วยการนอนหลับคือถ้าไม่กินยาจะไม่สามารถนอนได้แล้วก็ช่วงแรกพี่เจมบอกว่าพี่เจมกินยานอนหลับเนี่ยไม่หลับเลยก็ต้องขอเพิ่มขนาดยานอนหลับด้วยอ,อย่างที่พี่มิ้นบอกไปเลยว,ว่ายาต้านเศร้าอ่ะไม่อันตรายแต่ว่าต้องบอกว่าทุกยาย่อมมีผลข้างเคียงอยู่แล้วไม่ใช่แค่ยาต้านเศร้านะแต่มาถึงยาที่เรากินทั่วไปอ่ะ ขนาดเรากินยาแก้แพ้เรายังรู้สึกง่วงหรือว่ายาลดน้ำมูกเรายังมีอาการเพลียเลยอะค่ะซึ่งสิ่งนี้เราก็ต้องยอมรับอย่างที่บอกว่าเพระ่ะไม่ว่ายาอะไรย่อมมีผลข้างเคียงเนาะแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นนะคะถ้าเราปรับเข้ากับยาได้มันก็จะเบาขึ้นหรือว่าถ้าเอฟเฟกนั้นมากเกินไปสําหรับเราค่ะเราก็สามารถไปหาหมอเพื่อให้เขาปรับหรือว่าลดยาได้หรือบางคนที่ไปทานยามาแล้วเกิน2อสามอาทิตย์แล้วไม่ดีขึ้นเลยอะเราก็ขอหมอ ได้นะว่าแบบเออขอแบบเปลี่ยนยาให้แรงกว่านี้ได้ไหมหรือว่าขอให้เข้ากับเรามากกว่านี้ได้ไหมสิ่งสําคัญเลยของการทานยาต้านเศร้าคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนฟังชันการใช,ใช้ชีวิตของเรามันมีส่วนไหนกระทบหรือเปล่าเอฟเฟกค,คืออะไรแล้วก็ลองแมชกันดูแล้วก็ลองแจ้งกับ คุณหมอได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่มาไปหาหมอค่ะหมอเขาก็จะถามนะว่าแบบเราเรียนหนังสืออยู่ไหมเราทํางานในช่วงเวลากี่โมงหรือว่าเออยาเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงในอย่างนี้นะซึ่งเขาก็ค่อนข้างถามแล้วก็บอกเราอย่างละเอียดเหมือนกันคําถามข้อที่4ี่ค่ะน้องมายกินยาแล้วหายทันทีเลยไหมบางคนอาจจะใจร้อนเนาะแบบใช่กินยาแล้วมันต้องเหมือนยังหาย<ค>อ,อแต่ว่าแน่นอนว่ายาต้านเศร้าไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีเหมือนยาแก้ปวดเราต้องมีความอดทนเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ค่ะจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมานารมเขียนโดยนายแพทย์วรวัฒ บันฑิตวิจิตเพชชกรโรงพยาบาลมานารมค่ะเขาบอกว่าอาการของโรคเนี่ยไม่ได้หายทันทีที่กินยาส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์ขึ้นไปอาการจะดีขึ้นอย่างเห็นชัดเลยยามีส่วนช่วยในระยะแรกๆทําให้ผู้ป่วยหลับได้ดีจเจริญอาหารขึ้นมีเรี่ยวแรงทําอะไรมากขึ้นความรู้สึกกัดกลุ้มหรือว่ากระสับกระสายจะเริ่มลดลงคือเราต้องมีความอดทนอืถูกต้องค่ะไม่หายทันทีแล้วก็ช่วงเวลาแรกๆที่กินอะ อาจจะดิ่งดาวกับปกติด้วย<ม>จนเราไม่อยากทานยาต่อโดยซ้ําเพราะอย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวเราให้เข้ากับยาช่วงแรกของการกินนะคะสําหรับตัวไม้นะคือปากก็จะแห้ง<ม>แล้วก็อย่างที่บอกว่าหาเหมือนจะกินดาวกินเดือนเลย<ม>แล้วก็เพลียไม่มีสมาธิไม่อยากกินอะไรแต่พอว่าเริ่มปรับตัวได้ค่ะมันก็โอเคแล้วก็ต้องจริงๆแล้วคือเราต้องใช้เวลาแล้วก็ใจเย็นมากๆ<ม>ในการรับประทานยาต้อง<ม>คำถามต่อไปคืคอเป็นซึมเศร้าเหมือนกันแพทย์จ่ายยาเหมือนกันหรือเปล่า อย่างสมมุติว่ามายกับเฮมินต์เป็นซึมเศร้าทั้งคู่นะแล้วเราไปหาหมอเราจะได้ยาเหมือนกันไหมขนาดเท่ากันเลยเนาะแน,น่นอนว่าไม่เหมือนคะอ่ะอ่าใช่ยาต้านเศร้าเนี่ยมีหลายกลุ่มโดยตัวยาแต่ละกลุ่มก็มีประโยชน์ความเสี่ยงแล้วก็การใช้งานที่เหมาะสมการเลือกใช้ยาอาจจะแตกต่างกันไปตามอาการประวัติการรักษาแล้วก็ความผิดปกติทางจิตแพทย์เขาจะพิจารณาการใช้ยาให้เหมาะก,กับตัวผู้ป่วยแต่ละคนว่าคนไหนถูกกับยาตัวไหนรวมถึงพิจารณาร่วมกับยาอื่นๆหรือว่าโรคทางกายที่กําลังรักษาอยู่อย่างถ้า สมมุติว่าผู้ป่วยคนนึงเป็นโรคเบาหวานอยู่อย่างเงี้ยเขาสามารถทานยานี้ควบคู่กันได้หรือเปล่าก็จะต้องปรับลดตามโรคทางกายด้วยใช่ค่ะตอนที่ใหม่ มีภาวะาแรกๆเนาะมายก็ถามพี่เจนว่าพี่เจนได้ยาตัวไหนบ้างมายก็แบบเอายาพี่เจนดูซึ่งมายกับพี่เจนก็ได้ยาแตกต่างกันแน่นอนว่าพี่เจนเขาค่อนข้างมีอาการมากกว่ามายเนาะเขาก็จะได้ยาเยอะกว่ากินอะไรไม่ลงเขาจะได้วิตามินในการเสริมอาหารด้วยแต่อย่างตัวมายอะค่ะจะได้ไม่เยอะเท่าพี่เจนซึ่งเออคำตอบนี้ก็คือจะได้ยาที่แตกต่างกันคําถามต่อไปค่ะคือผลข้างเคียงจากยามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปเลยว่ายาต้านเศร้ามีหลายกลุ่มเพราะฉะนั้น อาการข้างเคียงก็จะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มของยาเนาะกลุ่มยาเนี่ยมี5กลุ่มหลักค่ะกลุ่มที่1จะเป็น selective serotonin reuptake inhibitors หรือว่าตัวย่อคือ SSRIs ผลข้างเคียงคือคลื่นไส้นอนไม่หลับหงุดหงิดปวดศีรษะและก็ความต้องการทางเพศลดลงซึ่งเราต้องไปดูนะว่าเราได้ยาตัวไหนบ้างกลุ่มที่2จะเป็น serotonin and nor epinephrine reuptake inhibitors ตัวย่อคือ SNRIs ผลข้างเคียงคือคลื่นไส้ง่วงซึมอ่อนเพลียท้องผูกแล้วก็ปากน้องไม้บอกว่าน้องไม้ปากแหง้งต้องไป่ายาที่กินเนี่ยเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มที่3 tricyclic antidepressants ตัวย่อคือ TCAs ผลข้างเคียงคือท้องผูกปากแหง้งตาพล่าง่วงซึมเวียนศรีรษะและน้ำหนักขึ้นในบางกรณีอาจเกิดหัวใจเต้นผิดปกติความดันโลหิตต่ำและอาการชักได้อ,อันนี้แล้วแต่ คน,นกลุ่มที่4ค่ค่ะนอ n มี m i n e o x i d สอินฮ h i b i t o r s ตัวย่อคือ MAOIs ผลข้างเคียงคือคลื่นไส้วิงเวียนง่วงนอนกระสับกระสายแล้วก็นอนไม่หลับกลุ่มที่5คือ a t p i c a l a n t i d e p r e s s a n t เป็นกลุ่มยาต้านเศร้าประเภทใหม่ที่ไม่จัดอยู่ในประเภทใดๆที่ระบุไว้ข้างต้นค่ะผลข้างเคียงอาจจะแตกต่างกันไปตามประเภทของยาแต่อาจรวมถึงอาการวิงเวียนศีรษะปากแห้งนอนไม่หลับคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกตาพร่ามัวน้ำหนักขึ้นและความต้องการทางเพศลดลง ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจะแตกต่างกันไปตามประเภทตามบุคคลบางคนกินตัวนี้อาจจะไม่ได้มีผลข้างเคียงแบบนี้ค่ะอยากเสริมด้วอยอีกหนึงน่งคือตอนที่ไม่ทันยาในช่วงแรกอ่ะเนาะประจําเดือนเคลื่อนด้วยเพราะว่าอาจจะนอนแบบแปรปวนกินน้อยลงแบบทันทีมันไม่ใช่แค่ว่าลดการกินไปเลยแต่แบบอยู่ดีกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วอ่ะเลยทําให้มีผลกระทบกับประจําเดือนด้วยการกินการนอนการจะส่งกับ ผลกระทบกับฮอร์โมนในร่างกายของเพศหญิงเหมือนกันกับผู้หญิงธรรมดาที่อาจจะไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติน่ะก็เป็นสัญญาณเตือนหนึ่งที่บอกว่าสุขภาพจิตเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะ<ช>เมือนที่ประจำเดือนช่วงเดือนที่แล้วมาผิดปกติมากๆคือต้อนเดือนก็มาไปเดือนก็มาแล้วบางเดือนก็ไม่มาเลยก็เลยไปปรึกษากับเภสัชกรเขาก็บอกว่าอาจจะเกิดจากความเครียดแล้วก็การนอนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นถ้าเกิดว่ามีประจำเดือนมาไม่ปกติอาจจะต้องคอยดูว่าพฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าการน,นอนเป็นยัางไงเรามีความเครียดหรือเปล่าน คำถามต่อไปนะคือถ้ายาส่งเอฟเฟกเยอะหรือไม่ได้ผลน่ะเราสามารถลดยาหรือขอเพิ่มยากับคุณหมอได้ไหม,มก็คือส่งเอฟเฟกเยอะจนอาจจะกระทบต่อการใช้ชิดประจําวันหรือว่าทานไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ดีขึ้นมไม่ได้มีผลอะไรเลยเนาะอันเนี้ยเห็นคนมาปรึกษาในเพจของเราบ่อยเนาะว่าแบบทานยาไม่ได้สักพักแล้วแต่ว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยหรือว่าแบบยาแรงเกินไปมากเลยไม่อยากทานต่อแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วประมาณ60%ของคนที่ทานยาต้านเศร้าอะ่ะจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้รับยาตัวแรกแล้ว คนอื่นๆที่เหลืออาจจะต้องลองมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหากว่ายาต้านเศร้าตัวแรกไม่ได้ผลก็เป็นไปได้ว่ายาต้านเศร้าตัวอื่นๆอาจจะได้ผลหรือ,อว่าการที่ผู้ป่วยทานยาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ผลในระยะแรกเป็นเพราะว่ายังปรับยาไม่ได้ขนาดหรือว่ายายังออกฤทธิ์ไม่เต็มที่หากทําการรักษาไประยะหนึ่งแล้วเห็นว่าให้ยาในขนาดที่ พอเพียงแล้วแต่ว่าผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นอะ่ะก็อาจจะพิจารณาให้ยาตัวอื่นต่อไปหรือถ้าหากเรารู้สึกว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยส่งเอฟเฟกที่กระทบต่อการใช้ชีวิตเช่นการทํางานหรือว่าการเรียนควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งแล้วก็ควรทานยาตามขนาดที่แพทย์สั่งเท่านั้นไม่ควรปรับลดเองค่ะไม่เคยไปหาหมอตอนที่เป็นภาวะซึมเศร้าเนาะระหว่างที่พูดคุยกับคุณหมอค่ะ อย่างที่บอกเกริ่นไปตอนแรกว่าเขาก็จะถามเปอร์เซ็นต์ของเราเหมือนเราให้คะแนนเปอร์เซ็นต์จิตใจของเราว่าตอนเนี้ยเราให้เท่าไหร่ซึ่งคุณหมอได้บอกว่าหลังจากที่ทานยาไปหนึ่งเดือนนะคะเปอร์เซ็นต์ของที่เราให้คะแนนอ่ะก็ควรมีอนุนมที่จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่เพิ่มอ่ะให้บอกหมอได้เลยเพราะอาจจะต้องปรับยาหรือถ้าเรารู้สึกไม่ดีดิ่งดาวก่อนที่แพทย์จะนัดอะ่ะอืมเราก็สามารถไปขอพบเขาก่อนได้เพื่อที่จะได้ปรับยาให้เข้ากับเราเพราะฉะนั้นทั้ง2กรณีเลยว่าถ้าไม่ดีขึ้นกับเอฟเฟกต์เยอะสามารถปรึกษาได้หมดเลยเน คำถามต่อมาค่ะดูแลตัวเองยังไงเมื่อยาส่งเอฟเฟกต์อันดับแรกที่สําคัญมากๆคือเราเองที่เป็นคนที่ต้องทานยาเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับไซ d e e f ฟ e c t ของยาต้องรู้ว่าเรากําลังใช้ยาต้านเศร้าตัวไหนรวมถึงวิธีการรับมือด้วยความที่ผลข้างเคียงของยาเนี่ยแตกต่างกันออกไปหากรู้สึกว่ารุนแรงเกินไปควรรีบปรึกษาจิตแพทย์เพื่อทําการปรับลดยาเนาะแต่ว่ามิ้นกับมามีข้อควรปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการข้างเคียงของยาข้อแรกเลยคือถ้าง่วงซึมง่วงนอนมากแนะนําเลยคือ ไม่ควรขับรถหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกอักรอาจเกิดอันตรายได้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อลดหรือเปลี่ยนยาค่ะอย่างต่อไปค่ะที่ไม่เผชิญนั่นคือปากแห้งเราก็ควรที่จะบ้วนปากหรือว่าจิบน้ําหรือว่าทานน้ำมะนาวไปบ่อยเพื่อให้แบบปากชุ่มชื่นหรือว่าอาจจะทาลิปมันต่อมาค่ะอาการท้องผูกก็ควรจะรับประทานผากักผลไม้แล้วก็ดื่มน้ำมากๆพยายามเพิ่มการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายทุกวัน ต่อไปค่ะคืออาการคลื่นไส้เนาะเราควรที่จะทําความสะอาดปากและฟันแล้วก็ดื่มน้ําผลไม้รสเปรี้ยวหรือว่าอมลูกอมที่มีรสชาติให้เรารู้สึกหายคลื่นไส้เวียนหัวอะไรเงี้ยต่อไปค่ะพฤติกรรมเชื่องช้าลงต้องระมัดระวังการหกลม้มหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมเชื่องช้าลงแน่นอนว่าข้างในเราก็ต้องเชื่องช้าตามเนาะออการตัดสินใจอะไรอาจจะ<ง>ช้าถ้าขับรถต้องตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบรกอาจจะช้ากว่าเราในปกติเนาะค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะคือลิ้นขับปากน้ำลายไหลก็ให้เราดูแลเรื่องความสะอาดพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้หงุดหงิดแล้วก็เวลาสื่อสารกับคนอื่นนะคะควรที่จะพูดช้าๆเพื่อคนอื่นเข้าใจซึ่งข้อมูลที่พี่มิ้นแล้วก็ไม้พูดนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลมนารม์ด้วยนะคะ ต่อไปคำถามต่อมาค่ะทานยาอย่างเดียวเลยได้ไหมถ้าเราทานยาอย่างเดียวะลองนึกภาพถ้าเราลองทานยาอย่างเดียวแต่ว่าเรายัางอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมทารูทีนเดิมๆเนี่ยทําได้ไหมยากเนาะยากมากเพราะว่าการที่เราเป็นโรคซึมเศร้ามาจากหลายเหตุผลมากๆไม่ใช่แค่สารสื่อประสาทอย่างเดียวแต่มาทั้งสภาพแวดล้อมหรือว่าปัญหาที่เจอเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมหรือว่าอยู่กับปัญหาเดิมเ,มเราอาจจะไม่ได้ดีขึ้นเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นไม่ควรทานยาต้านเศร้าเพียงอย่างเดียวในการรักษาโรคซึมเศร้าแต่ควรใช้ร่วมกับ,ต,บ,บติดบําบัดเพราะหากเราคิดว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองอย่างเดียวเราก็จะกินยาโดยลืมเรื่องของจิตใจไปลองดูแลตนเองร่วมด้วยการสนับสนุนทางสังคมหรือโซเชียลสปอร์ตและการรักษาสภาวะอื่นๆที่เป็นอยู่เช่นโรควิตกกังวลโรคอารมณ์สองขั้วและความผิดปกติทางบุค,คลิกภาพบางคน มีหลายสภาวะอืราะฉเราต้องดูแลทั้งจิตใจร่างกายสารเคมีในสมองรวมถึงสภาพแวดล้อมก็สําคัญเหมือนกันการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือวิธีคิดก็สําคัญในการรักษาโรคซึมเศรา้าเช่นการสร้างสมดุลให้กับชีวิตวัวกลาบาลานเนาะหาเวลาพักผ่อนออกกําลังกายดูแลเรื่องโภชนาการอาหารแล้วก็ใช้เวลากับธรรมชาติก็เป็นวิธีที่สามารถทําเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นได้ควบคู่ไปกับการทานยาค่ะอ,อย่างที่บอกเนาะว่าทานยายอย่างเดียวอะถามว่าได้ไหมอาจจะได้แต่ว่า คุณหมอก็ยังบอกว่าไม่แนะนําเลยให้ทานอย่างเดียวคุณหมอก็แนะนําให้เราลองพยายามทํากิจวัตรประจําวันที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทําให้มากที่สุดค่ะคืออาจจะต้องฝืนตัวเองไปบ้างจากเดิมที่เราชอบเจอเพื่อนคุยกับเพื่อนสมอ,อ,อกไปเดินเล่นข้างนอกเนาะแต่ตอนเนี้ยที่เราเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะมันเหนื่อยมากเลยอ่ะ การที่ออกไปข้างนอกหรือออกไปพูดคุยกับใครอะค่ะมันเหมือนการที่เราดูนมันเหมือนการที่เราโดนดูดพลังงานออกไปทั้งหมดเลยกลับมาแล้วก็อยากนอนไม่อยากทําอะไรแล้วค่ะซึ่งไมยเข้าใจในจุดจดนี้มากๆแต่ว่าถ้าเราพอไหวอะค่ะเชียรยให้เราลองเริ่มทําอะไรบางอย่างที่เราพอจะทําไหวจริงๆและวิธีอื่นที่คุณหมอแนะนําตลอดเวลาไม่ไปหาหมอเลยนะคะคือการออกกําลังกายค่ะ<ม>คือเรางงมากแบบจะให้ออกจริงๆเหรอเพราะาแค่เนี้ยเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วอะช่วงแรกคือไมยไม่ออกเลย กินเสร็จแล้วก็นอนแต่พอโอเคไม่ไหวแล้วเราก็เหมือนว่าโอเคเราอาจจะต้องลองออกกําลังกายอะไรสักนิดนึง <ừ. S 2> แล้วคือพี่ทํางานก็เหมือนออกกําลังกายกันด้วยในช่วงนั้นอนะ่ะเออเราก็เลยเริ่มออกพราะเราออกได้วันหนึ่งวันนะคะเราก็เริ่มรู้สึกแบบเออเราชนะเรารู้สึกว่าเหมือนเราชนะอะไรสักอย่างหนึง่งตัวเองได้แล้วเราดะขึ้นมาได้แล้วเนาะจริงๆพี่ก็เคยฟังจำไม่ได้ว่าเป็นรายการของแพทย์ท่านไหนแต่ว่าเขาเคยพูดว่าการออกกําลังกายก็เหมือนยา ตัวหนึ่งเลยอืคือช่วยให้เราได้มีเรี่ยวแรงขึ้นแทรเก็ตใหม่ใช่ค่ะสำคัญมากแล้วก็การที่เราได้โฟกัสกับการออกกําลังกายเหมือนว่าเรากลับมาดูแลแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นซึ่งคุณผู้ฟังอะ่ะก็เคยเมนกันเนาะแบบมุยไ,ไม่มีแรงออกกำลังกายจริงๆซึ่งอันเนี้ยเราเข้าใจเนาะแต่ว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกบ่โอเคฮึดนึงอะ่ะอาจจะแบบเออวันนี้เราลองออกสักสิบนาทีก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนการชนะตัวเองค่อยๆแบบทีละสเต็ปทีละสเต็ปก็ได้เนาะค่ะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ออาจิตพอดแคสต์พูดบ่อยๆมากเลยค่ะคือมนุษย์มีพื้นฐานความต้องการการสังคมเนาะต้องการความผูกพันกับผู้อื่นอยากให้ลองพยายามที่จะเข้าหาเพื่อนหรือว่าคนที่เราคุ้นเคยไว้วางใจอะค่ะแล้วก็พูดคุยเรื่องปัญหาต่างๆบางทีปัญหาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะอาจจะแบบกระจัดกระจายแต่ว่าพอเราคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เรามีความไว้วางใจหรือว่าเราเลือกที่จะพูดคุยกับคนคนนั้นแล้วอะคนคนนั้นเขาอาจจะรับฟ,ฟังแล้วก็คอยจัดการสิ่งที่กระจัดกระจายให้เราอยู่ก็ได้ หรือบางทีการที่เราพูดคุยออกไปอ่ะเราอาจจะจัดระเบียบทุกอย่างในห,ใหัวในตัวตัวเองได้ซ้ำนะ บางทีแบบโหเราเครียดมากทูกใจเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่มันคืออะไรอะ่ะแต่การที่เราค่อยๆถ่ายทอดมันออกไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะทําให้เราติ้งขึ้นมาว่าอ๋ออันนี้นี่เองทําให้เราคิดมากหรือว่าทําให้เราเครียดกับมันบางทีการระบายออกมาให้กับคนที่เราไว้ใจอะ่ะมันทําให้เราเบาขึ้นจริงๆห,หรือถ้าเราไม่มีคนที่เราจะคอยแบบระบายจริงๆนะการระบายออกมากับตัวเองก็ดีเหมือนกันอาจจะไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาอาจจะเป็นการเรียบเรียงทุกอย่างในหัวผ่านการเขียนก็ได้จะให้เรา ราได้ปลดปล่อยความทุกข์ใจในแต่ละวันอย่างน้อยสักห้านาทีที่เราได้อยู่กับตัวเองตรงนั้นอะ่ะก็ยังดีใช่ค่ะและอย่างตอนที่ม้ไปหาหมอเนาะคือไปหาจิตแพทย์ซึ่งไม้ก็เลยถามคุณหมอเหมือนกันว่าค่ะว่าถ้าเราอยากพบนักจิตบําบัดอ่ะได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ซึ่งจิตแพทย์กับจิตบําบัดอ่ะแยกกันจิตแพทย์คือคนที่จ่ายยาให้เราแต่ว่าถ้าเป็นจิตบําบัดอ่ะค่ะเขาจะเป็นการพูดคุยกับเราถ้าเราแบบไม่ไว้วางใจที่จะคุยกับใครที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอ่ะลองไปคุยกับนักจิตบําบัดดูก็ได้ เพราะอันนี้ค่อนข้างปลอะบ,บางการที่เราจะเลือกคนที่เราไว้ใจได้จริงๆอะ่ะบางคนปรึกษาผิดคนมันก็ส่งเอฟเฟกที่ไม่ดีกับตัวเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการที่เราจะเรียนรู้ว่าคนไหนคุยเรื่องนี้ได้ลึกได้เท่านี้บางคนไม่ได้เขาไม่ผิดนะเพราะว่าทุกคนมีเรื่องที่รับได้มันไม่เหมือนกันเราต้องเรียนรู้แหละว่าคนไหนที่เราสามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกคนสําคัญมาก นักจิตบําบัดอาจจะตอบโจทย์เราเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายแล้วเนาะคือเราต้องใช้ยาต้านเศร้านานแค่ไหนถ้าเกิดอย่างที่คุณหมอบอกเนาะอย่างน้อย6เดือนแต่บางคนนะคะแล้วแต่อาการอาการแต่ละคนเลยว่าจะดีขึ้นตอนไหนบางคนก็รักษา6ปี7ปีก็มีเหมือนกัน mm. อืม ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับภาวะซึมเศร้าของแต่ละคนคนส่วนใหญ่ต้องรับประทานยาโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย6 9ถึงเเดือนแบบพี่น้องไม้บอกหรือว่าอาจจะใช้เวลานานกว่านี้แม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตามบางคนใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าเป็นเวลาหลายปีแพทย์ก็จะช่วยตัดสินใจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในการหยุดและสามารถทํางานร่วมกับผู้ป่วยเพื่อให้การหยุดยาเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การหยุดแบบแตัดชึบแต่ว่าเป็นการค่อยๆลดลงลดลงไรค่ะลแล้วก็อาจจะ พอหยุดยาแล้วอาจจะไม่ได้ขาดการรักษาไปเลยอาจจะมาทําจิตบาบัดต่อเนื่องพูดคุย follow up อาการเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโรคซึมเศร้าอยู่กับเราจริงๆไหมหายไปจริงๆไหมเขาอาจจะอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละวันหนึ่งอาจจะมีทริกเกอร์บางอย่างทําให้เรากลับมาเป็นใช่มาสกิดต่อมเราแล้วยู่ดีก็แบบปุ๊มกลับมาเป็นอีกครั้งอะไรอย่างนี้เนาะอย่างที่พี่เจนพูดเสมอเลยว่าตอนนี้พี่เจนหายดีแล้วแต่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งถ้าเจอเรื่องกระทบกระเทินจิตใจอาจจะกลับมาเป็นอีกก็ได้แล้วก็คําถามสุดท้ายที่อยากพูดถึงเลยก็คือถ้าเกิดเรารัักกษาาซึมเศร้บ ท่านนี้แล้วรู้สึกว่าไม่แมทเลยอะไม่คลิกเลยหรือว่าการคุยกับนักจิตบำบัดเรารู้สึกว่าตรงนี้ไม่คลิกเลยเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยน<ช>ได้นะอืมซึ่ง เขาก็เคยบอกเหมือนกันนะคะว่าแบบเคยพยาบาลเคยถามเนาะพราเราออกมาจากศิลปแพทย์คนนี้ค่ะเขาจะมีใบอันนี้ของโรงพยาบาลที่มาไปนะเขาจะมีใบให้เราว่าแบบความคิดเห็นเป็นยังไงกับนายแพทย์คนนี้ซึ่งเราก็วบาโอเคแต่ว่าถ้าไม่โอเคอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนให้เรานะเพราะว่าคุณหมออะค่ะก็จะมีเวรแต่และเวรแล้วก็อาจจะมีความถนัดในการพูดคุยแตกต่างกันต้องเลยค่ะเป็นประโยชน์กับตัวเราที่เราจะได้รู้เนาะว่าคนนี้แมทหรือไม่แมทเหมือน,น,นที่บอกไปว่าการระบายความรู้สึกเราก็ต้องเรียนรู้คนคนหนึ่งเหมือนกันหมอเองก็เหมือนกันนั่ที่ ตัวเ,เองก็เหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่เคยคุยกับพี่อีฟเรื่องแบบเราสามารถเปลี่ยนคนไข้ได้ไหมพี่บอกว่าส่วนใหญ่ไม่เคยทําแต่ว่าถ้าทําก็จะมีการคุยกันว่าเพราะอะไรเราถึงรู้สึกว่าคนไข้คนนี้ไม่เหมาะกับเรา Mul อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวของเขามันคล้ายกันจนไปทริกเกอร์เราบางส่วนหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นการแบบหนักเกินไปเคสนี้รับไม่ไหวก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาคนอื่นหรือว่าจิตแพทย์คนอื่นๆซึ่งมันถือว่าเป็นวินวินเนาะ ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราเปลี่ยนก็เป็นประโยชน์ต่อคนไข้หรือคนไข้เองรู้สึกว่าไม่ใช่ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อจิตแพทย์ด้วยเพราะว่าเขาทํางานร่วมกันอะอืมใช่ค่ะวันนี้พวกเราก็พูดคุยกันไปเยอะแยะเลยเกี่ยวกับยาต้านเศร้านะคะถ้ามีข้อมูลบางส่วนที่คุณผู้ฟังคนไหนเคยทานยาต้านเศร้าแล้วอยากแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์เกร็ดความรู้เผื่อว่าตอนนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กาลังทานยาต้านเศร้าอยู่อยากรู้เนาะรลรวก็อยากนําไปปรับใช้พวกเราก็ยินดีมากๆเลยค่ะ ถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมที่อยากถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคอื่นๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android